ฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นเหล่าคนเสื้อคลุมขาวนะครับซึ่งเหล่าคนเสื้อคลุมขาวเหล่านี้นั้นก็เป็นคนที่เป็นอิลีกับกลุ่มไอเซดายซึ่งกลุ่มไอเซดายนะครับก็คือกลุ่มของมอเรนนั่นเองแม่มดแห่งไอเซดายคนนี้นะครับก็กำลังถูกกลุ่มเสื้อคลุมขาวนะั้นพิพากษาและผ้าก็จะตัดมาที่มอรเรนนะครับและเหล่าพักพวก ที่กาลังหลบหนีการตามล่าของเหล่าโทรอสซึ่งเหล่าโทรอสนั้นก็กําลังตามมาใกล้พวกเขาเต็มทีแล้วซึ่งหลังจากที่พวกมอรเรนนะครับออกจากหมู่บ้านนะครับเหล่าโทรอสก็ไม่ได้ไปโจมตีหมู่บ้านเลยนะพวกมันนะครับก็ได้มาไล่ล่าพวกของมอรเรนแทนมอเรนนะครับได้ทําการจอดมานะครับแล้วว่าจ้างลุงคนหนึ่งนะครับให้พายเรือข้ามฟากไป โดยมอรนนะครับได้ให้เหตุผลกับพวกของแรนว่าพวกโทรอน,นั้นกลัวน้ำลึกเพราะฉะนั้นแล้วก็การใช้เรือนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดในการข้ามไปและจังหวะนั้นเองครับเหล่าโทรอสน,นะครับก็ได้ไม่สามารถตามมาได้นะครับเนื่องจากว่าพวกมันนั้นกลัวน้ําแต่ว่าก็ได้มีปีศาจต,ตนหนึ่งนะครับขี่กำลังขี่มา้าโผมาซึ่งปีศาจต,ตัวนี้นั้นไม่มีหน้าแล้วก็มีฟันแหลมคมด้วยครับซึ่งปีศาจต,ตัวนี้ก็คือพูดเงาซึ่งพูดเงานะครับมีหน้าที่ในการควบคุมเหล่าโทรอสเหล่านี้ เมื่อมอเลนมาถึงอีกฝ้าหนึ่งนะครับมอเลนก็ได้ขอให้ลุงนะครับที่เธอนั้นได้ว่าจ้างให้พายเรือข้ามฟ้ามานั้นไปกับเธอเพราะว่าถ้าหากกลับไปแล้วก็อาจจะโดนพวกเหล่าโทอรอนันฆ่าตายก็เป็นได้และมอเลนนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ของเธอนะครับในการทําลายเรือข้ามฟ้าแต่ลุงคนนี้นะครับเหมือนกับว่าเขานั้นไม่อยากจะไปไหนครับเขาอยากกลับบ้านไปหาลูกเมียมอเลนก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับแต่ลุงเขาก็ไม่ฟังก็เลยโดดแม่น้ำนะครับลงไปในขณะที่มอเลนนะกำลังไล่เวทมนต์ในการทําลายเรือทันที ทำให้ลุงคนนั้นกับเรือนะครับจมหายไปพร้อมกันเลยและภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะครับที่ท,ทุกคนนั้นได้มาพักผ่อนซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาน,นจะหนีรอดจากเหล่าโทรอดได้แล้วพวกเขาทั้ง4คนนะครับได้ทําการคุยกันถึงเรื่องที่พวกเขานั้นเป็นมังกรครับซึ่งก็ได้เล่าว่ามังกรนะครับเคยคิดจะทำลายล้างโลกมาแล้วซึ่งมังกรนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งคนดีหรือคนที่ทําลายล้างโลกก็เป็นได้ ในขณะนั้นเองครับมอรเรนนะครับก็เลยขอให้ทุกคนนั้นพักผ่อนนะครับเพราะว่าจะต้องรีบเดินทางต่อในตอนเช้าและพอกลางดึกนะครับมอรเรนนะครับก็ได้แอบย่องเข้ามาหาเอกรินนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับพี่แรนก็ได้สังเกตเห็นพอดีมอรเรนนะครับได้พาเอกรินนะครับไปอยู่ตาลลำพังเธอนะครับพยายามที่จะสอนเวทมน์แห่งไอเซดายนะครับให้แกเอกรินโดยการให้เธอนั้นเห็นกระแสการไหลเวียนของอัญมณีอันหนึ่งซึ่งการฝึกก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับ หลังจากการฝึกเสร็จนะครับเอเกนนะครับก็ได้ย่องเข้ามาหาพี่แรนครับซึ่งเอเกนนะครับก็ได้มานอนอยู่ข้างพี่แรนซึ่งก็ทําให้พี่แรนนะครับรู้สึกตัวขึ้นมาครับแต่ว่าพี่แรนนะครับก็ได้บอกเอเกนไปว่าตอนนี้เขาต้องการอยู่คนเดียวเอเกนนะครับรู้สึกเซ็งเป็นอย่างมากครับจึงได้มานั่งผิงกองไฟกับพี่เพอร์ลินซึ่งพี่เพอร์ลินตอนนี้ครับก็ได้ข้ามควรถึงเมียตัวเองครับที่ได้จากไปแล้ว และภาพก็ตัดมาที่พี่แรนอีกครั้งหนึ่งครับพี่แรนตตื่นขึ้นมาครับรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างในป่าของเขาเขาเลยทําการล้วงคอดูครับปาก,กว่าได้มีค้างคาวนะครับโผล่มาจากป่าของเขานั่นเองมีค้างคาวไม่พอครับได้มีใครบางคนนะครับที่มีตาสีแดงโผล่ข,ขึ้นมาต่อหน้าเขาแล้วก็ปากว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นครับแต่ว่าเมื่อตื่นขึ้นมาครับปากว่ามีค้างคาวนะทงมากองเต็มต่อหน้าเขาเลยเขาจึงคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในฝันนี้นะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่พี่แรนนะครับทั้ง4คนเอเกรนเพอร์ลินและพี่แมทนั้นฝันคล้ายๆกันเลยก็คือว่ามีค้างคาวตายแล้วก็มีใครบางคนนะครับย่อมมาหาพวกเขามอเรนนะครับจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าความฝันนี้ทรงอํานาจเป็นอย่างมากพวกเธอต้องระวังให้ดีแต่ขณะที่ทุกคนนะครับเตรียมที่จะออกเดินทาง พี่แลนนะครับพวเกิดโมโหเป็นอย่างมากครับเพราะว่าการที่มอเรนนั้นพาทุกคนออกมาอย่างนี้ให้ห่างจากครอบครัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขานั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปไหนซึ่งมอเรนก็บอกไปว่าเธอนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปยังหอคอยสีขาวศูนย์ราชการของเหล่าไอเซดพระพวกของเธอพี่แลนก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดไปยังหอคอยสีขาวแล้วพวกเขาจะทาอะไรเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ชายนะดูเหมือนว่าโลกใบนี้นะคนที่จะฝึกเวทมนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎนะครับจะเป็นที่ต้องเป็นผู้หญิิิงงนนนนนนนัััั่่เเเออครรรบผผถ้้้้าาาากกกดดวูชยฝึมมจะะะดดะไรประณีนะ ซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้ทําการตวาดใส่ไปทั่วเลยครับโมโหแบบไร้สติเลยมอเลนนะครับรู้สึกเหลืออดกับพี่แรนนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมึงอยากอยู่นี่ก็เชิญตาสบายนะ และเหมือนกับว่าเอเกนนะครับก็โมโหพี่แรนด์ด้วยเหมือนกันนะที่พยายามตวาดัดสายมอรเรนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมอรเรนแล้วก็ป่านนี้ทุกคนในหมู่บ้านก็คงตายไปแล้วและตอนนี้ครับพี่แรนด์นะครับ,รบก็ยังโมโหอยู่นะครับที่เอเกนนั้นตัดสินใจที่จะไปเป็นแม่มดแต่ว่าทุกคนนะครับตัดสินใจที่จะไปกับมอรเรนนะครับพี่แรนด์เลยจำใจที่จะต้องร่วมทางไปด้วยนั่นเองพอเดินทางไปได้สักพักครับที่ลานมันดากโกลันนะครับที่ได้ลุดหน้าไปดูลาดลาวก่อนนะั้นก็ได้ วกกลับมาครับแจ้งข่าวแก่มอรเรนบอกว่าตอนนี้นั้นคณะของกลุ่มเสื้อคลุมขาวนั้นอยู่เบื้องหน้ามอรเรนนะครับจึงได้สั่งให้ทุกคนนะครับเลิกพูดเกี่ยวกับว่าเธอนั้นเป็นแม่มดแห่งไอเซดายได้ให้โกหกว่าเธอนั้นเป็นลูกขุนนางที่ตกอับพอเจอหน้ากันนะครับเหล่าเสื้อคลุมขาวนะครับก็ได้ขอตรวจค้นคณะเดินทางของมอเรนซึ่งพวกเขานะครับก็ถามว่ามอรเรนนั้นกำลังจะไปไหนซึ่งมอรเรนนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นกําลังมุ่งหน้าไปยังเมืองทางตะวันออกซึ่งเมืองทางตะวันออกนรกก็โหไปว่า กำลังจะไปเมืองของพวกเหล่าเสื้อคุมขาวนะครับไม่ได้กำลังที่จะไปยังนครสีขาวซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทั่งคนเสื้อคุมขาวผิวดําคนนี้นะครับซึ่งเขาคนนี้นั้นเป็นผู้พิพากษาเขานั้นจะทําการตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพอตรวจค้นนะครับเขาก็ได้ไปแตะที่ตัวมอรเรนเข้าและปรากฏว่ามอรเรนนั้นเกิดเจ็บขึ้นมาครับมอเรนเลยบอกว่าเธอนั้นได้รับบาดเจ็บพวกเขานะครับก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นคนทําร้ายเจ้าเจ็บมอเรนนะครับก็เลยบอกไปว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่่รรูปูปางสงสใหญ และมีเขี้ยวหนะและมีเขาอีกต่างหากเขาจึงขอดูแผลของมอเลนนะครับพวกเขาก็เลยสรุปได้ว่าแท้จริงแล้วมอเลนนั้นโดนโทรลอสโจมตีพวกเขานะครับก็เลยถามว่าเหล่าโทรลอสนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนมอเลนก็บอกไปว่าตอนนี้เหล่าโทรลอสนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกพวกเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะมุ่งหน้าไปหาเหล่าโทรลอสเหล่านั้นและยังอวยพรนะครับให้มอเลนนะครับอยู่รอดจนกระทั่งพบหมอของพวกเขาพอเดินทางไปได้สักพักหนึ่งครับทุกคนก็รู้สึกเหงาครับเลยร้องเพลงออกมาและพอร้องเพลงจบนะคร ซึ่งเรื่องราวของมอเลนนะครับก็เป็นประมาณว่าในสมัยก่อนนะครับเจ้าแห่งอนาตการนะครับได้ขับได้เหล่ากองทัพเมเนเทเลนนะครับซึ่งกองทัพเมเนเทเลนก็น่าจะเป็นไอเซดายุคก่อนนั่นเองครับพวกองทัพของเจ้าแห่งอนาตการนะครับได้ไล่ต้อนกองทัพนี้ครับไปยังนครแห่งหนึ่งความหวังเริ่มลิบหลีนะครับที่พวกเขานนั้จะมีชีวิตรอดจนกระทั่งผู้นําของกลุ่มนั้นนะครับได้ใช้เวทมนต์สร้างสุดยอดครับสร้างเปลวเพลิงทําลายล้างทั้งหมดแล้วมันก็ทําให้ร่างกายของเขานั้นแหลกสลายไปด้วยแล้วมอเลนนะครับก็ เจ้าแห่งอนาตกาลนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและความหวังที่จะพิชิตเจ้าแห่งอนาตกาลได้ก็คือเหล่ามังกรหรือก็คือพวกเจ้าซึ่งพวกเขาทั้งหมดนะครับก็ได้มาพักอย่างที่ร้างแห่งหนึ่งซึ่งระหว่างการพักนี่เองครับพี่แรนนะครับก็ได้ทําการเก็บฟืนอยู่เขากับเอเกนนะครับก็ได้ทําการพูดเคลียร์ใจกันในขณะเดียวกันครับพี่เพอร์ลินนะครับก็กำลังก,งกอกน้ําจากแม่น้าครับใส่ถุงนะให้กับทางพักพวกซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าพี่เพอร์ลินครับแท้จริงแล้วนั้นเขาได้รับบาดเจ็บจากฝีมือของเหล่าโทรอด,ด้วย ในขณะนั้นเองครับพี่เพอร์ลินนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับหมาป่านะครับพี่เพอร์ลินครับกำลังตั้งท่าที่จะสู้ครับแต่ว่าหมาป่าตัวหนึ่งนะครับได้มาเลียที่แผลของพี่เพอร์ลินนะครับแล้วก็จากไปพอยามดึกนะครับเมื่อทุกคนกําลังนอนนะครับแล้วพอตื่นขึ้นมานะครับก็พบว่ากองทัพของพูดเงานะครับได้มาล้อมพวกเขาเอาไว้แล้วพวกเขาครับเตียนที่กําลังจะไปแต่ว่ามอเลนนั้นปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นเนื่องจากว่าพิษบาดแผลของเธอนั้นได้ส่งผลพี่ลานมาดากอลันนะครับจึงได้ทาการแบกม ซึ่งเราโทรลดนะครับไล่ตามจะทันอยู่แล้วครับพวกเขาครับไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่ว่าทันไดนั่นเองครับพวกเขาก็เหลือไปเห็นนะครับกำแพงยักษ์แห่งหนึ่งนะครับที่มีช่องโบพวกเขาครับเลยตัดสินใจที่จะพุ่งเข้าไปยังกําแพงนั้น ปรากฏว่าเหล่าโทลสนะครับก็ไม่กล้าตามมาด้วยครับพอพุ่งเข้ามาเสร็จเขาก็ปากฏกว่าภายในกำแพงนี้ครับเป็นเมืองล้างแห่งหนึ่งพวกเขานะครับได้หาสถานที่พักพิงซึ่งทุกคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมเหล่าโทรอสนั้นถึงไม่กล้ามาที่นี่พี่ลานมันดากลันนะครับก็ทําการบอกกับทุกคนไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นนครที่มั่งคัง่งพวกเขานั้นประกาศตัวที่จะสนับสนุนเหล่าไอเซด แต่ว่าเมื่อถึงยามสึกสงครามจริงๆเมืองน,นี้นั้นไม่ได้ส่งความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มไอเซดดยแต่อย่างใดพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะสร้างกำแพงขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมเมืองน,นี้เอาไว้ตัดขาดจากโลกภายนอกจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะครับได้มีผู้คนจากโลกภายนอกนะครับทำการเจาะกำแพงเข้ามาปรากฏว่าประชาชนในเมืองน,นี้นั้นได้หายไปจนหมดแล้วซึ่งก็ได้มีเสียงคำเล่าดือต่างๆนานานครับว่าชาวเมืองเหล่านี้นั้นแท้จริงแล้วโดนความมืดกิน,กนและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เหล่าโทรลนนั้นไม่กล้ามาที่นี่พี่ลานมันดกก้นน้ยาาอีกว่ อย่าแต่ต้องอะไรของที่นี่เป็นอันขาดในจะังหวะนั้นเองครับพี่แรนนะครับก็ได้ทาการออกสํารวจเมืองนะครับและเอเกนนะครับจึงได้ขึ้นมาปรับทุกใจกับพี่แรนด์ด้วยในขณะเดียวกันนะครับพี่เพอร์ลินครับกําลังนั่งเหงาหงอยถึงเมียของเขาพี่แมดนะครับจึงได้เข้ามาปอบพี่เพอร์ลินนะครับบอกว่ามีดของเขาเล่มนี้นั้นแท้จริงแล้วคนที่สร้างมันก็คือเมียของเพอร์ลินนะครับก็บอกว่ามีดเล่มนี้นั้นเหมาะที่จะอยู่กับเพอร์ลินเสียมากกว่าเขาจึงมอบมีดนี้ให้กับเพอร์ลินนะครับ ซึ่งก็ทําให้พี่เพอร์ลินนั้นอารมณ์ดีขึ้นมาด้วยและมาถึงยามกลางดึกนะครับทุกคนได้มานอนรวมกันพี่แมทนะครับได้ตื่นขึ้นยามกลางดึกเขานั้นสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนะครับจึงได้ออกมาข้างนอกและเขาครับก็ได้เห็นเงาใครบางคนนะครับเขาจึงได้ตามเงานั้นไปปรากฏว่าเงานั้นนะครับได้พาเขาไปยัง ที่รับตายแห่งหนึ่งครับและที่นั่นเองเขาได้พบกับหีบสมบัตินะครับพอเขาเปิดขึ้นมาก็ปรากฏว่ามันเป็นมีดเล่มหนึ่งพอเขาหยิบมีดขึ้นมาเท่านั้นแหละก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ยินเสียงม้ากรีดร้องครับและทุกคนนะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาครับมาดูว่าม้านั้นกรีดร้องอะไรปรากฏว่าม้าตัวหนึ่งนะครับกำลังโดนความมืดนั้นกืนกินอยู่พอดีเลยซึ่งพี่ลานมันดากลันนะครับก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นรีบไปจากที่นี่เสียแต่ว่าความมืดนะครับก็ ได้ทําการตัดขาดทุกคนนั้นออกจากกันนะครับซึ่งพี่ลานมันดาก,กลันนะครับก็ได้ขี่มานะครับหลบหนีไปพร้อมกับมอร์เรนในขณะที่พี่เพอร์ลินกับเอเกนนั้นได้ถูกตัดขาดจากพี่แมทและแรนซึ่งทั้ง4คน2คู่นะครับจึงได้แยกทางกันนั่นเองพี่เพอร์ลินและเอเกนนะครับทำการหลบหนีความมืดนะครับจนขึ้นไปถึงยอดกําแพงพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะกระโดดลงจากกําแพงนะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นเป็นพื้นน้ําส่วนพี่แมทกับพี่แรนนะครับได้ทำการหนีออกมายัางช่องประตูด้านข้าง แล้วก็ได้ทําการไหวยน้ำนะครับข้ามไปยังฝั่งซึ่งคณะทั้ง6คนของมอเลนครับตอนนี้ได้ถูกแยกออกจากกันแล้วพี่ลานมันดาโกลันนะครับได้ทําการอุ้มมอเลนครับมาพักในจังหวะนั้นเองครับพี่มันดาโกลันนะครับก็ได้โดนมีดจี้นะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่มาจี้ที่มันดาโกลันนี่ครับแท้จริงแล้วก็คือไนนีฟนั่นเองเธอนั้นยังไม่ตายนะ